กลับมาต่อกันในเบรกที่2นะรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดย์นะก่อนจะเข้ารายการในช่วงของเบรกที่2นะก็ต้องฝาก IG และเว็บไซต์ supersubthailand.com และ supersubtv รวมทั้งชูใจสตูดิโอด้วยนะครับในเบรกที่2นะก็ยังอยู่กับผมตีบางพลีนะจะมาสรุปข่าวลีกล่างที่น่าสนใจกันนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะในไทยนะก็ยังมีตัวเลขขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านบิ๊กแชมป์กรวีปริศนานันทกุลนะเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่บริหารนะบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ในประเด็นดังกล่าวนะและแนวโน้มในการจัดการแข่งขันต่อไปด้วยนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นะทางบริษัทไทยลีกจะมีการประกาศนะโปรแกรมใหม่นะครับในทุกลีกนะออกมาแล้วนะที่จะกลับมาแข่งขันในช่วง18เมษายนนะครับโดยพี่แชมป์กล่าวว่านะครับเราต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะเพราะยังเหลือเวลาอีกค่อนข้างนานนะกว่าจะถึงกำหนดการเปิดลีกอีกครั้งในวันที่18เมษายนนะเราต้องเรียนชี้แจงสโมสรนะที่เราเลื่อนไปนะคือไม่อยากใหฟุตบอลนะเป็นเหตุแห่งการระบาดของไวรัสนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะคือในช่วงเบรกนะครับสโมสรหลายๆสโมสรนะก็ยังคงมีการลงทีมนะรวมถึงมีการเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามแต่มันผิดวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะผมอยากให้สโมสรเข้าใจนะว่าในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้นะมันเป็นขั้นวิกฤตพอสมควรนะฉะนั้นต้องการความร่วมมือจากทุกสโมสรนะอยากให้ทีมรักษาสภาพความฟิตแต่ก็อยากให้งดนะฮะการเข้าชมของแฟนบอลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทางบิ๊กแชมป์พูดถึงนะอนาคตการแข่งขันนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะที่อาจจะต้องเลื่อนไปอีกหรือยกเลิกการแข่งขันไปเลยนะในเรื่องนี้บิ๊กแชมป์กล่าวว่านะฮะเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะแบบฟุตบอลต่างประเทศนะที่ต้องปิดประเทศกันนะเราไม่สามารถนำสองประเทศที่เหตุการณ์ต่างกันมาเปรียบเทียบกันได้นะตรงนี้ยังมีเวลาอีกพอสมควรนะในการประเมินสถานการณ์นะพอสภาบอล นะครับก็ไม่สามารถกะเกณฑ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เช่นกันนะครับไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในไทยลีก3กันบ้างนะฮะหลังจากที่มีข่าวว่านายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นะนายกอบจ.ของชาชังเซานะฮะเปิดเผยว่าตนนะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะหลังจากที่ไปดูมวยนะในสนามเดียวกับแมทธิวดีนนะก่อนที่จะกลับมาออกงานในจังหวัดฉะเชิงเทราถึง21งานนะพบปะผู้คนนับพันคนเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะในเรื่องนี้บิ๊กเกมชนะวิชัยแสงนะประธานฉะเชิงเทราไฮเทค FC นะก็พูดถึงนะประเด็นดังกล่าวว่านะครับคิดว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อทีมนะเพราะว่าท่านก็ไม่เคยมาดูฟุตบอลนะครับในส่วนของที่ใครไปเจอมานะผมมองว่ามันตามยากนะสิ่งสำคัญก็คือมันสำรวจตัวเองนะดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองให้ดีขึ้นนะในส่วนของทีมชางซาวก็ยังคงซ้อมตามปกตินะก็เป็นการซ้อมภายในเพื่อลดความเสี่ยงนะครับรวมถึงมีการแยกกระปุกน้ำฮะและใครที่มีอาการป่วยก็พร้อมเปิดทางให้หยุดได้ทันทีนะครับบิ๊กเก่งยังพูดถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะที่ในตอนนี้มียอดผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับว่าผมยังมองว่าการเตะแบบปิดนะฮะเป็นการป้องกันที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรหากต้องเตะแบบปิดจนจบฤดูกาลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายจัดก็ต้องพร้อมที่จะเปิดออปชันให้กับสโมสรนะในการถ่ายทอดสดนะผ่านทางสื่อสโมสรรวมถึงมีการแปะแบนเนอร์ป้ายสปอนเซอร์นะครับไปในการไลฟ์สดด้วยนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนสปอนเซอร์อีกทางหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะประธานชาชังไฮเทคนะยังฝากทิ้งท้ายไปยังแฟนประกาศนักสู้นะรวมถึงแฟนฟุตบอลทั่วๆไปด้วยนะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปนะก็ต้องเดินต่อไปในความไม่ประมาทนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองตามสมควรด้วยนะในส่วนของทีมก็ยังซ้อมต่อเนื่องนะตราบที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะรวมถึงสมาคมฟุตบอลยังมีการแข่งขันตามปกตินะแต่ก็จะสู้ให้สนุกนะเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลนะที่แม้อาจจะไม่ได้มาชมที่สนามแต่ก็ชมด้วยกันทางบ้านนะอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับมาตอนที่ข่าวของเสือดาวเชียงรายนะเชียงรายซิตี้ทีมในศึกไทยสามโซนบนเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะท่ามกลางมลพิษทางอากาศที่ย่ำแย่นะในพื้นที่ภาคเหนือเวลานี้นะรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยนะครับทางด้านโค้ชยิ่งนะนันทวัฒน์แทนโสภาโค้ชแอนด์เพลเยอร์ของเชียงรายซิตี้ก็ได้เปิดเผยถึงแผนงานในช่วงนี้นะ
ว่ายังมีการซ้อมตามปกตินะในช่วงนี้สภาพอากาศแย่มากๆนะก็จะต้องมีการปรับโปรแกรมการฝึกซ้อมนะด้วยการเข้าเวทเทรนนิ่งแทนนะในส่วนของโปรแกรมอุ่นเครื่องนะทีมก็ยังมีต่อเนื่องนะก็เป็นการอุ่นกับทีมในละแวกนะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายล้านนานะเชียงใหม่ยูไนเต็ดเชียงใหม่ FC รวมถึงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะฮะเพื่อรักษาสภาพความพร้อมไว้ตลอดนะครับในส่วนของผลงานทีมที่ผ่านมานะคนยิ่งมองว่าอาจจะออกสตาร์ทได้ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยนะเนื่องจากตัวหลักๆในโควต้าเยาวชนนะไปติดสอบโอเน็ตในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมานะทำให้ตัวลงไปทดแทนไม่สามารถทดแทนได้นะก็ยังต้องปรับต้องจูนกันอยู่บ้างรวมถึงตัวต่างชาตินะที่สภาพความฟิตอาจจะยังไม่พร้อมสมบูรณ์นะแต่เขามั่นใจว่าหลังจากกลับมาเตะกันอีกครั้งนะฮะทีมเชียงรายซิตี้นะจะทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไปตอนที่ราชันโคขาวมากนะฮะลำพูนวอริเออร์นะทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งล้านนานะก็ยังคงเดินหน้าปักหลักซ้อมกันต่อเนื่องนะหลังจากที่ปล่อยนักกีฬาพักไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับทางด้านโค้ชบอลนะจงสฤทธิ์บุตรช่วยนะกุนซือใหญ่ของลำพูนวอริเออร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับในส่วนของโปรแกรมนะอุ่นเครื่องช่วงเวลานี้นะอาจจะต้องดูตามความเหมาะสมนะแล้วก็ต้องมีการปรึกษากับทางผู้จัดการทีมว่าจะมีหรือไม่มีนะเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19มันค่อนข้างรุนแรงในเวลานี้นะฮะในส่วนของทีมก็ซ้อมปกตินะฮะแล้วก็หมั่นให้นักกีฬานะดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าเก่านะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับนอกจากนี้นะโค้ชบอลก็มองว่านะสภาพอากาศในโซนภาคเหนือเวลานี้ก็ส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมอยู่บ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องปรับตัวนะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นไปของจังหวัดนั่นเองนะครับในส่วนของทางนี้นะกุนซือลำพูนวอริเออร์นะฮะก็เปิดเผยต่อด้วยว่านะครับหากสุดท้ายแล้วนะฝ่ายจัดนะฮะไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้นะฮะโค้ชบอลก็มองว่านะส่วนตัวมองว่าการแข่งขันนะฮะยังต้องแข่งต่อไปนะแต่ตราบใดที่ฝ่ายจัดนะยังไม่เลื่อนนะแต่หากฝ่ายจัดเลื่อนออกไปนะด้วยการระบาดของไวรัสที่มากขึ้นเกินจะควบคุมนะฮะก็ต้องมองว่าการแข่งขันในฤดูกาลนี้อาจจะต้องยกเลิกไปนะเพราะสุดท้ายแล้วนะสุขภาพของชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเกมการแข่งขันนั่นเองนะครับไปต่อที่โซนล่างกันบ้างนะฮะนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์นะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะได้ออกแถลงการณ์นะหลังจากที่เจอผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะที่ไปร่วมชุมนุมในสถานที่มาเลเซียนะในช่วงวันที่3ที่4มีนาคมนะล่าสุดก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแล้วหลายรายด้วยกันนะฮะด้านผู้ว่าไกรสอนนะในฐานะที่ปรึกษาของทัพปืนใหญ่ลังกาสกาปัตตานี FC นะก็เปิดเผยว่าช่วงนี้นะทีมคืนซ้อมตามปกติแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจังหวัดก็ได้มีมาตรการเข้มข้นนะในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับรวมถึงนะมีการกำชับในส่วนของทีมปัตตานีนะให้เข้มข้นในเรื่องสุขอนามัยนะในส่วนของเกมอุ่นเครื่องนั้นก็ต้องรอการยืนยันว่าจะมีหรือไม่อีกครั้งนะครับผู้ว่าไกรสอนกล่าวต่อด้วยนะครับว่าการที่เกิดเหตุการณ์นะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะมันกระทบต่อทุกทีมนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้นะก็คือการร่วมกันนะหยุดยั้งการแพร่ระบาดนะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะและครอบครัวนะจากนั้นก็จะเป็นสังคมนะทุกคนต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะในส่วนของทีมนะก็ยังคงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะตราบที่สมาคมฟุตบอลนะยังให้มีการแข่งขันต่อไปนะครับไปต่อกันที่ข่าวของไทยลีก4กันบ้างนะฮะเริ่มกันที่ในโซนภาคเหนือนะฮะมาดามเอ๋ยนะฮะพนัญญาพอจิตนะประธานสโมสรของอุตรดิตถ์ FC นะก็ออกมาพูดถึงหน้าประเด็นของไวรัสโควิดนะที่ส่งผลกระทบนะต่อการฝึกซ้อมของทีมนะในการเตรียมการกลับมาแข่งขันในช่วงวันที่18เมษายนนะครับโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางอุตรดิตถ์ก็เรียกนักกีฬานะที่ปล่อยพักไป9วันนะคืนซ้อมตามปกตินะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะทางบอร์ดบริหารอุตรดิตถ์นะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็มีการตรวจวัดไข้ทีมสตาฟนะรวมถึงนะ
ออกประกันหน้าโควิดให้กับนักกีฬาทุกคนนะแล้วก็มีมาตรการป้องกันดูแลเป็นพิเศษนะให้กับนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนด้วยนะครับมาน้ำเอ๋ยต่อกล่าวต่อด้วยนะถึงสถานการณ์และมุมมองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะรวมถึงฝากไปยังแฟนคลับดับหักที่คาดนะครับและแฟนฟุตบอลชาวไทยนะว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเพื่อผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับมาดามเหมยกล่าวว่านะก็มีความเป็นกังวลนะกับไวรัสโควิด -19 อยู่เหมือนกันนะหากแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะการแข่งขันอาจจะต้องเลื่อนออกไปหรือต้องยกเลิกไปนะตรงนี้ก็ต้องรอดูทิศทางของสมาคมนะครับคือตอนนี้นะไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกนะคิดว่าถ้าเรามีวินัยกับตัวเองนะล้างมือกินร้อนช้อนกลางนะใส่แมสป้องกันคิดว่าเพียงพอแล้วนะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะก็เชื่อมั่นว่าเรื่องราวร้ายๆจะผ่านไปได้นั่นเองนะครับมาตอนที่แม่โจยูไนเต็ดกันบ้างนะฮะอีกหนึ่งทีมในโซนเหนือนะยังคงเตรียมทีมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดโค้ชพันชลาพันพุนเอียดนะหัวหน้าผู้สอนของแม่โจนะก็มองว่านะฮะแทบทุกทีมนะโดนผลกระทบไปเต็มๆจากการเลื่อนลีกออกไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทีมก็ยังคงต้องเตรียมการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ว่าลีกจะกลับมาแข่งขันเมื่อไหร่นะครับรวมไปถึงหน้าโค้ชพันยังเปิดเผยต่อด้วยว่านะทีมมีการเล็งเสริมตัวผู้เล่นใหม่ไว้ล่วงหน้าแล้วนะเบอร์ตนก็มองไว้ว่าจะต้องเติมในช่วงเปิดตลาดรอบที่2 9รายด้วยกันนะส่วนตัวต่างชาติก็มีคิดไว้เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารเนื่องจากนโยบายของแม่โจ้ยูไนเต็ดไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้เล่นชาวต่างชาตินะฮะนั่นเป็นพื้นที่ของตัวมหาลัยรวมถึงคนในจังหวัดนั่นเองนะครับไปตอนที่ราชันตะวันตกนะนครแม่สอดยูไนเต็ดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะในช่วงเบรกไวรัสโควิด -19 นะก็ได้ตัดสินใจแยกทางกับดุลภาคชัยกุมารนะที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้ไม่นานนักนะครับโดยล่าสุดนะฮะก็ยังไม่ชัดเจนนะว่ากุนซือรายใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมจะเป็นใครนะครับในเรื่องนี้นะเลขาบัสนัทนายชินสรนันท์นะผู้อำนวยการสโมสรของนครแม่สอดยูไนเต็ดนะครับก็เปิดเผยในเรื่องนี้ว่านะเรื่องโค้ชต้องรอข้อสรุปนะส่วนเรื่องสภาพอากาศในเวลานี้ที่แม่สอดนะสัปดาห์ที่ผ่านมาย่ำแย่มากนะก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงลำบากนะแต่ในทั้งนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนในเวลาการฝึกซ้อมสถานที่นะเพื่อให้เหมาะสมที่สุดนะเพื่อไม่ให้กระทบต่อนักกีฬาทุกๆคนด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทีมก็ยังต่อซ้อมต่อเนื่องฮะเพื่อเตรียมความพร้อมนะตัดที่สมาคมฟุตบอลยังยืนยันว่าจะมีการแข่งขันต่อไปนะครับมาตอนที่ในโซนตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะหัวจากพิฆาตนครราชสีมายูไนเต็ดนะครับทีมชั้นนำในโซนตะวันออกเฉียงเหนือนะออกมาขานรับนโยบายภาครัฐนะร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับโดยทางด้านปรีดากรอกงูเหลือมนะหัวหน้าวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขอนามัยของทีมนะได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวนะด้วยการเน้นย้ำและกวดขันให้นักกีฬานะครับรวมถึงทีมสตาฟนะห้ามใช้แก้วน้ำร่วมกันนะฮะโดยให้นำแก้วน้ำส่วนตัวกันมานะทำในเวลาฝึกซ้อมกันแต่ละใบนะรวมถึงมีการล้างทำความสะอาดทุกครั้งนะหลังจากการใช้เสร็จนะครับนอกจากนี้นะทีมก็ยังมีการสอดส่องดูแลนักกีฬาเป็นพิเศษด้วยนะช่วงนี้ใครไม่สบายนะก็ต้องมีการคัดกรองแยกซ้อมเพื่อประเมินอาการทันทีด้วยนะครับไปตอนที่เกร็กครูสายไหมนะก็ได้ออกมาตรการเข้มนะฮะทีมในศึกไทยลีก4โซนกรุงเทพปริมณฑลนะก็ได้ออกมาตรการเข้มในการรับมือกับไวรัสโควิด -19 นะโดยทีมนะได้วางโปรแกรมซ้อมเช้าสัปดาห์ละ2วันนะเพื่อหลีกเลี่ยงนะการสัมผัสกับผู้คนหมู่มากในช่วงเวลาเย็นนะที่ทีมจะมีการปล่อยสนามเช่าด้วยนะครับในพื้นที่ไปในตัวนะครับพอวันนี้นะก็มีการแย่งน้ำดื่มนะให้กับนักเตะแบบส่วนตัวรวมไปถึงนะประกาศหยุดซ้อมทันทีนะหากมีการพักการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลนะครับโดยทางด้านเสี่ยหนุ่ยนะนาทีเทพจามิกรนะผู้อำนวยการสโมสรเผยว่านะครับตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คือการควบคุมไวรัสโควิด -19 นะที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกนะไม่เว้นแม้แต่ไทยนะตนเองในฐานะผู้ควบคุมทีมนะจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการดังกล่าวมานะครับเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูท่าทีของสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะมีการแข่งขันต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับไปตอนที่ในโซนตะวันออกกันบ้างนะฮะกองเรือยุทธการนะฮะเพิ่งเรียกนักเตะ
กลับมาร่วมฝึกซ้อมกันอีกครั้งนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะหลังจากที่เบรกหนีไวรัสโควิดไปราว2 สัปดาห์ด้วยกันนะด้านนาวาเอกไกรภพศรีรัตน์นะผู้จัดการทีมกองเรือยุทธการนะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับตอนนี้ทีมกลับมาซ้อมแล้วตามปกตินะก็ยังคงวางหาโปรแกรมอุ่นเครื่องต่อเนื่องนะโดยจะไม่เลือกอุ่นเครื่องกับทีมในโซนตะวันออกด้วยกันนะแต่จะเป็นทีมในหน่วยงานในพื้นที่นะรวมถึงทีมฟุตบอลเดินสายนะเพื่อมาลองระบบต่างๆนะครับอันนี้ทางนั้นผู้การกล้าก็กล่าวต่อด้วยนะว่าปีนี้นะทีมใช้โควต้าเยาวชนค่อนข้างเยอะนะก็จะทำให้ส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์นะการปรับตัวเข้าหากันระหว่างแข้งอายุมากและแข้งอายุน้อยอยู่บ้างนะแต่ก็จะอาศัยเวลาช่วงนี้นะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสงกรานต์นะครับว่าทีมจะปรับแก้ในจุดนี้ให้ลงตัวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปข่าวที่น่าสนใจนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตเนี่ยจริงๆนะกับไวรัสโควิด-19นะในบ้านเรานะแต่นี้ทั้งนั้นก็ฝากแฟนฟุตบอลด้วยนะฮะว่าช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะกินร้อนช้อนกลางนะแล้วก็พยายามไม่ไปในพื้นที่แออัดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการความเสี่ยงนะที่จะเกิดโรคระบาดได้นะครับอันนี้ทางนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงนะผู้ฟังทุกท่านเลยนะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ